้องชุติมาและบุ๋มปนัดดาร่วมงานแถลงข่าวพลังแห่งรักแม่ของแผ่นดินที่จะจัดขึ้นในวันที่12-15สิงหาคมนี้ที่บริเวณศูนย์อัมพรและพระราชวังดุสิตค่ะภายในงานมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการแสดงอย่างยิ่งใหญ่อลังการเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งรักอาทิพลังแห่งรักคู่พระบารมีพลังแห่งรักพระเมตตาพลังแห่งรักแม่ลูกผูกพันและพลังแห่งรักโครงการพาแม่เที่ยวค่ะพร้อมการแสดงดนตรีจากเหล่าศิลปินดารานักร้องชั้นนำและการเดินแฟชั่นโชว์บนผิวน้ำประกอบการแสดงม่านน้ำค่ะก็ภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายมากเลยแต่ที่ไฮไลท์ก็มีนี่ค่ะโอสการ์นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็สามารถเขียนข้อความน่ารักน่ารักก็ส่งให้คุณแม่ได้เลยค่ะสำหรับตัวไข่มุกนะคะก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยในวันที่15ค่ะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์กลางน้ำค่ะแล้วก็มีสีสันมากมายมีเลเซอร์มีน้ำพุก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนพาคุณแม่มาเยอะๆนะคะและเมื่อเจอคุณแม่ยังสาวบุ๋มปนัดดาเลยต้องเข้าไปถามไถ่กันหน่อยว่าที่ดูสดใสตลอดเวลาอย่างนี้เพราะกำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟหรือถ้าถามว่าบุ๋มมีแฟนใหม่หรือยังยังค่ะเคลียร์สนิทเลยนะคะแต่ถามว่ามีคนมาจีบก็มีค่ะเพียงแต่ว่าไม่อยากจะมีใครค่ะเพราะตอนนี้ชีวิตแฮปปี้กับการงานแล้วก็ชีวิตแฮปปี้กับลูกสาว